สวัสดีจ้าพี่ๆเพื่อนๆช่องปูเตร็กคัฟเวอร์นะคะจำได้ไหมคะเคยลงคลิปไปเมื่อหลายอาทิตย์ก่อนเนาะเจ้าดอกไม้สวยๆตัวเนี้ยในกระถางเนี่ยเนาะตอนแรกก็คิดว่ามีสีเดียวมีสีเดียวที่ไหนได้เพื่อนๆมาดูมีอีกสีหนึ่งนะคะแซมมาอยู่ในนี้ในกระถางสีแดงสวยมากๆเลยพอเห็นเขาออกดอกอ้าวตกใจก็ออกสีชมพูอ่อนๆแล้วกลายเป็นสีแดงได้ยังไงงงนี่น่ารักมากเลยอ่ะว้าวคือจริงๆแล้วเขามีสองต้นในนี้นะคะชนิดเดียวกันใบเหมือนกันมหัศจรรย์ก็ไม่เคยทราบว่าเขาชื่ออะไรต้นอะไรนะคะได้มาจากคนรู้จักกันเนาะก็ได้กระถางมา1กระถางก็รอจนเขาออกดอกก็ออกมาเป็นสีนี้ตอนแรกเนาะที่ถ้าย้อนคลิปไปจะเห็นนะคะในช่องของปูตัวเล็กนะคะยังไม่ทราบพี่ว่ามีเมงมวยตัวน้อยๆด้วยไหนอ่ะนั่นน่ะมีเมงมวยด้วยเมงมวย ตัวเล็กโอ้ยมือสั่นมือไหนสั่นมือจับดอกไม้สันเช้ามานะคะเจอกาแฟเข้าไปก็จะดีดอย่างนี้แหละค่ะเดี๋ยวก็จะดีดปึ๋งปังทำงานนะคะวันนี้ว้าวเพื่อนเพื่อนดูสิจะเป็นสีลิปสติกเนาะสวยใช่สดชื่นเบิกบานนะคะชมสวนแต่เช้าเจออะไรออกดอกก็ตื่นเต้นนะคะตามภาษาผู้หญิงนั่นใบเขานี่น่ะเก๋ไก่ใบเขาสวยดีนี่มีใบเหลืองๆออกไปออกมายังอีกสองช่อนี้ยังไม่บานนะคะเขาก็จะเริ่มประมาณนี้ก่อนเนาะเดี๋ยวอีกหน่อยก็บานสวยจังเลยถ้าเป็นพุ่มใหญ่ๆแล้วก็ออกดอกพร้อมกันเนาะสวยเลยน่ารักดีอ่ะจ้านี่อันนี้ช่อนี้ก็ยังบานไม่หมดสีนี่ยังอ่อนๆอยู่นี่ตัดกันดีสวยๆๆสดชื่นนะคะใสๆตอนนี้ก็เริ่มแดดร้อนเข้าหน้าร้อนแดดร้อนนะคะทุกวันนี้เดี๋ยวก็ฝนเดี๋ยวก็ลมค่ำมาก็หนาวปรับตัวไม่ถูกเลยค่ะดึกๆมาก็หนาวอากาศเย็นดอกไม้ก็บานสะพรั่งสวยงามตามท้องเรื่องไม่มีอะไรค่ะเพื่อนๆมาดูดอกไม้นะคะขอบคุณสำหรับกำลังใจในไลฟ์สดปูตัวเล็กก็เบอร์นะคะขอบคุณทุกท่านเลยที่มาส่งกำลังใจให้ทุกคืนเลยนะคะขอให้ทุกท่านมีความสุขในการทำงานขอให้คลิปปังๆทุกท่านนะคะสวัสดีค่ะ